สวัสดีครับพบกับผมทีเดียมนิทานธรรมชาตินะฮะในวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินปากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณโรงภาพยนตร์ IMAX นะครับซึ่งเป็นจอยักษ์มากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาสักนิดนึงถ้าหากว่ามีโอกาสก็ไปดูกันได้นะครับมาดูด้วยนะครับได้รู้ว่าโลกของพลังงานที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทภาพยนตร์นะครับในค่ายมาเวลนั้นเขาสร้างสรรค์อย่างไรนะครับเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องของพลังงานเราจะได้รู้ว่าเออมันประมาณนี้มันใช้ภาษานี้มันมีอยู่จริงไหมหรือเวลาที่มันใช้งานมันใช้ยังไงนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับผมจะมานำเสนอวิธีการลบล้างความทรงจำนะครับว่าเราจะทำได้อย่างไรสามารถที่จะขับเคลื่อนมันอย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยนะให้มันเบาบางลงให้มันหายไปนะครับมี2วิธีครับเราสามารถที่ลบล้างความทรงจำด้วยการใช้พลังงานบริสุทธิ์นะครับเราต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์ถ้าเราเข้าไปถึงความบริสุทธิ์เราก็ไปหาคนที่เขามีความบริสุทธิ์เบื้องต้นครับเรายังไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์เราเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์ไว้ก่อนเราก็มาลบล้างความทรงจำนะครับแค่วิธีการด้วยการนะครับใช้การเบิร์นิ่งหรือการใช้อากาศนะครับเป็นพลังงานเพราะพลังงานนะครับที่เป็นตัวของอากาศเป็นตัวเบิร์นิ่งได้อย่างดีเพราะมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ภายในเราไปกันเลยครับ5 4 3 2ไหมครับก็จะสามารถเบิร์นนะฮะทำไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเย็นนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสักวันเรามันเป็นกลไกที่เกิดความเป็นออโตเมติกได้เมื่อไหร่เราจะรู้เองนะครับจำได้ไหมครับว่าเรามีความทรงจำที่เจ็บปวดอะไรบ้างมันจะมาอยู่สองอย่างนะครับก็คือมีทั้งภาพและความรู้สึกภาพมันจะขึ้นมาในสมองเราความรู้สึกมันจะมาจี๊ดจี๊ดที่หัวใจของเราหรือจุดใดก็ตามที่ใดก็ตามในตัวเรานี่แหละครับกำลังบอกให้รู้ว่าเราจะลดศักยภาพของภาพความทรงจำที่แสนอันเจ็บปวดให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของพลังงานนะครับพลังงานมีสองรูปแบบบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สำหรับวันนี้ก็ลองทำกันดูนะครับได้ผลอย่างไรลองฟีดแบ็กกลับมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ